สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผัดกะเพราหน่อไม้หมูสับสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆที่ทำง่ายและก็อร่อยเด็ดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำพริกกระเทียมกันเลยครับพริกจินดาแดง12เม็ดนะครับหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับกระเทียมจีนกรีบ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราตำพริกกระเทียมของเรานะครับให้พอหยาบๆพอนะครับตำหยาบเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการผัดกะเพราหน่อไม้กันเลยครับเพื่อนๆนำพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะครับมาผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับพริกกับกระเทียมของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยหมูสับ150กรัมนะครับใส่ลงไปผัดให้สุกเลยครับหมูเราก็สุกนะครับตามด้วยหน่อไม้ต้ม300กรัมนะครับหน่อไม้ก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำหรือตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะปรุงเครื่องนะครับผัดเข้ากันดีนะครับปรุงเครื่องนะครับผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันอีกทีนะครับผัดให้หน่อไม้และหมูของเราสุกเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราผัดจนหน่อไม้กับหมูของเราสุกดีนะครับตามด้วยใบกะเพรา2กำมือนะครับหรือใส่ตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราผัดต่อนะครับให้ใบกะเพราเราสุกสลดจนแตกกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟเลยนะครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูผัดกะเพราหน่อไม้หมูสับสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่มีรสชาติที่อร่อยเด็ดมากๆนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหยอดน้ำปลาสักนิดนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพในเมนูข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้